สวัสดีครับนักศึกษาใหม่ทุกท่านในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผมและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านใหม่หลังนี้ของทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเราทุกคนตั้งใจว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นบ้านที่สองที่อบอุ่นสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคนการที่นักศึกษาทุกท่านตัดสินใจที่จะมาศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พวกเราชาววลัยลักษณ์ขอขอบคุณทุกท่านและขอยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านและเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านด้วยเช่นกันทำไมผมถึงกล่าวเช่นนี้ผมศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์มีเกียรติประวัติในวงการศึกษาของประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อให้นักศึกษาทุกท่านได้รับความรู้ที่มีคุณภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั้นเราได้ประกาศเป้าหมายของเราชัดเจนแล้วว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศขณะนี้เราได้ปฏิรูปโครงสร้างการเรียนการสอนเพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตของเราทุกคนที่เดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่รุ่นนี้เป็นต้นไปเมื่อสำเร็จแล้วจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ทุกคนนอกจากนี้ปัญหาหลักของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างหนักก็คือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของไทยนั้นส่วนใหญ่เน้นการท่องจำเป็นหลักแต่วลัยลักษณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์นักศึกษาของเราจะสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่จะต้องได้รับคำชื่นชมจากผู้ประกอบการจากองค์การต่างๆที่รับบัณฑิตของเราเข้าไปทำงานบัณฑิตของเราที่เข้ามาอยู่ในวลัยลักษณ์นั้นมิใช่แต่เพียงจะได้รับการดูแลในเรื่องวิชาการอย่างดีเยี่ยมเท่านั้นแต่ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาที่อยู่หอพักเราจะมีระบบหอพักที่จะเสริมสร้างจิตนิสัยที่ดีให้กับนักศึกษาทุกคนนักศึกษาทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการอบรมหล่อหลอมกล่อมเกลาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำสูงเรามุ่งมั่นมากที่ต้องการจะเสริมสร้างให้เยาวชนของชาติให้นักศึกษาทุกคนเป็นบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำสูงเป็นบัณฑิตที่มีความสำเร็จในอนาคตเพราะฉะนั้นการที่ทุกท่านได้ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พวกเราขอขอบคุณพวกเรายืนยันว่าจะดูแลให้นักศึกษาทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมีชีวิตที่จะเป็นหลักประกันได้ว่าเมื่อสำเร็จเป็นบัณฑิตแล้วจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการและของสังคมท้ายที่สุดนี้ผมขอให้ความมั่นใจกับนักศึกษาใหม่ทุกท่านถ้าหากว่าท่านเข้ามาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วมีปัญหาสิ่งหนึ่งประการใดเรามีฝ่ายกิจการนักศึกษาเรามีรองกิจการนักศึกษาที่จะเป็นที่ปรึกษาของท่านเราจะถือว่าทุกท่านเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวของเราผมได้พูดกับเจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษาทุกคนว่าให้ถือว่านักศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเองเพราะฉะนั้นทุกท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ฉันสมาชิกในครอบครัว
เราต้องการให้ทุกท่านอยู่กับเราอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านมีปัญหาสิ่งหนึ่งประการใดไม่ต้องลังเลปรึกษากับพวกเราชาววริลักษ์เราจะดูแลทุกท่านในฐานะสมาชิกของเราให้ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับ